รถไฟไปกันครับวันนี้บ้านน้องมาถึงสแตมิเต้นะครับแล้วเดี๋ยวเดินไปนะครับจุดเส้นนี้จะเดินเคยเดินแล้วเมื่อคืนครับคืนก่อนที่มาอันนี้เป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดของถนนสายนี้นะครับหน้าห้างก็จะเป็นการจัดสวนแนวตั้งนะครับก็น่าจะเป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสมาจัดให้นะครับผมดูงานแล้วเดี๋ยวไปข้างในเมืองกันครับเดินตรงไปเลยไฟแดงที่เบอร์ลินเปลี่ยนไปครับจากอย่างนี้มาเป็นอย่างนี้ครับเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเมืองเลยทีเดียวร้านนี้ก็เป็นร้านขายของที่ระลึกครับสัญลักษณ์ของเบอร์ลิน
อร์ลินครับข้างหลังนู่นเป็นพระราชวังเก่านะครับโดมสีเขียวสวยทีเดียวครับรอบๆก็เป็นพิพิธภัณฑ์ครับด้านนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะครับ